สวัสดีจ้าพี่น้องแม่น้อยจะจัดการกับผักบุ้งนี่นะคะแม่น้อยจะทิ่มแล้วนะคะพ่อกินแต่ปีที่แล้วเอามาตัดเอาแต่ยอดนั่นค่ะแม่น้อยเฮ็ดเกาเหลาต้มยำนะคะวันนี้ทำเกาเหลาผักต้มยำหม้อกับผักแล้วก็ใส่หลายอย่างอยู่ค่ะแต่แม่น้อยจะเอาแต่ยอดมันแล้วก็จะทิ่มแล้วนะคะกินแต่มาฮ้อนปีที่แล้วเนี่ยเห็นบอกมันก็ได้ประหยัดอยู่ในเวลาเขาอยากกินมันก็แตกยอดอยู่ค่ะแต่ว่าแม่น้อยสิบ่เอาแล้วนะเป็นมั้งคะคุ้มค่ามากเป็นไอ้ว่านแต่นาฮอนพี่น้องก็เห็นอยู่เนาะแม่สิเอาผักบุ้งมันบ่มีแล้วตอนนี้เม็ดผักบุ้งแต่ว่าบ่มีก็บ่เอาเอาหน้าต่างออกแล้วตัดให้เรียบร้อยสิได้หลายปานใดนะคะจ้ะก็สิได้ประมาณนี้ที่เหลือมันจะทิ่มเดี๋ยวเขามาเห็ดเกาเหลาต้มยำกันจ้าจ้ะนี่ในช่วงลดอาหารมื้อนี้มื้อกลางวันเนาะก็นี่เลยใส่แม่หน่อยจะเน้นผักแน่ก็คือผักกาดใส่ผักกาดลงไปก่อนข้างล่างจะเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะเห็ดนำยำนำต้มยำมาใส่ผักบุ้งค่ะที่เขาตัดออกมาเมื่อกี้ปูอัดจ้ะใส่ไข่เข้าไปไข่ต้มยางมาตูมเดี๋ยวเราล้อเขาสิเน้นๆในจักน้อยเรียบร้อยแล้วจ้ะตรงนี้จะใส่เป็นลูกชิ้นนะคะตรงกลางกับน้ำก็เราต้มยำเราเนาะลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นไม่น้อยเฮ็ดเองนะคะเป็นลูกชิ้นไก่นะคะทำเองส่วนสูตรลูกชิ้นไปคนเอานะคะไม่น้อยมีมากมายนะคะให้ดูเราจะทำน้ำต้มมันค่ะน้ำซุปหรือว่าน้ำต้มยำนะคะจ้ะเขาจะจัดถ้วยไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาเตรียมน้ำต้มยำของเฮานะคะเพราะวันนี้จะเป็นเกาเหลาต้มยำเนาะการกินก๋วยเตี๋ยวก็มาหน่อยสิต้องมีตั้งฉายตั้งฉายกับสิประมาณนี้นะคะถึงจะมีความเป็นเกาเหลาจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน่าจะกินครบ4รสเลยนะคะเนี่ยจะต้องกินประมาณนี้ผู้ใดมักรสใดกับปรุงเอาแต่จริงต้มยำมันก็ต้องจี๊ดจ๊าดอยู่แล้วเนาะน้ำปลาเทียวน้ำมะนาวไม่หน่อยใส่บักนาวลูกนึงเลยนะคะหนึ่งลูกเลยด้วยพริกค่ะพริกนี่ค่ะรับเล็กน้อยเป็นไลค์เลยที่พี่น้องนะคะผักชีค่ะน่ากินไหมคะชิมเป๊ะเวอร์เลยเป๊ะเวอร์เลยขาดน้ำปลานิดเดียวได้เลยเรียบร้อยแล้วส่วนถั่วเราจะใส่ทีหลังนะคะถั่วคั่วไว้แล้วทีนี้เรามาต้มน้ำซุปกันค่ะเอาน้ำใส่หม้อน้ำซุปก็เอาใส่ทอที่เขาจะกินนะคะใส่รสดีลงไปค่ะเพราะเราไม่มีหมูเหมือนะคะใส่รสดีลงไปใส่ลูกชิ้นที่ไม่น้อยเห็ดใบลูกชิ้นไก่ใส่สักพวกลูกก็พอเติมซอสปรุงรสนิดหน่อยอ
นั้นเขาก็จะใส่ผงปรุงรสก๋วยเตี๋ยวสำเร็จนะคะอันนี้เป็นผงปรุงรสก๋วยเตี๋ยวนี่ขายค่ะเขาเอาทางลัดจ้ะถึงมันจะมีผงปรุงรสมากแต่มันกระบอกว่าดังใจดังนั้นเขาก็ต้องปรุงเองนะคะเรียบร้อยแล้วในผงปรุงรสมันจะบ่ค่อยมีกลิ่นอายของความเป็นก๋วยเตี๋ยวสักเท่าใดมันบ่หอมผงพะโล้ปานใดนี่ก็จะใส่เป็นอบเชยปนนะคะหรือว่าคะเนียนนะคะให้ได้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวขึ้นมานะคะเวลาเฮาสดก็ใส่พริกไทยปนลงไปเรียบร้อยต้มให้เดือดเดือดคิดซุปเสร็จสับเรียบร้อยเลยเดือดแล้วจ้าชิมค่ะแซ่บเวอร์บ่ต้องร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใดเลยร้านเขาเองนี่แหละถูกใจแซ่บเลยเฮ็ดใส่ตามไม่น้อยบอกนี่รับรองว่าแซ่บชั่วมั่วนิ่มค่ะน้ำก็เราเขามาต้องเดือดเดือดฮ้อนฮ้อนนะคะเอาอย่างฮ้อนฮ้อนเลยนะจ๊ะลูกชิ้นเขาก็ต้องซุกซุกต้มไปสักพักนึงลูกชิ้นซุกเขาสิตามลูกชิ้นออกจากนั้นเขาสิผสมน้ำเทลงเลยนะจ๊ะเอาละจ้ะตักลูกชิ้นออกก่อนนะคะลูกชิ้นมาวางก่อนลูกชิ้นเราเฮ็ดเองแป้งน้อยจากนั้นเราก็จะตักใส่น้ำยำเลยค่ะเดี๋ยวเขาใหญ่กล่องก่อนค่ะเอาละเราก็จะเอาน้ำยำเรามาคนๆ นะคะอย่าเอาน้ำไม่มีค่ะเทลงปึ๊บเราก็จะได้น้ำยำใส่ถั่วลิสงลงไปค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำของนะคะปึ๊บต้องน้ำร้อนๆเท่านั้นถึงจะแซ่บนัวเห็นไหมคะเขามักน้ำร้ายเขาก็ใส่ร้ายเขานับมาหน่อยเขาก็ใส่หน่อยเขาก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าเกาเหลาต้มยำถ้าใครมักก๋วยเตี๋ยวก็ลวกเส้นใส่ค่ะแต่ไม่หน่อยจะบ่ใส่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตำด้วยน้ำราดลงไปช่ำๆทั้งหมดจบเลยเรื่องราวนะคะเพิ่มพริกอีกนิดนึงเพื่อความเผ็ดแซ่บมันก็จะเป็นเกาเหลาต้มยำในสูตรของเฮาง่ายๆเลยค่ะลองไปเอ็ดเบิ่งนะคะเรามาดูด้านหน้าเลยจ้าเห็นบ่คะด้านหน้าก็น่ากินอะไรประมาณนี้แหละค่ะรสชาตินัวเปะเบอร์บ่ต้องไปปรุงหยังอีกเพราะเฮาเฮ็ดไปแล้วกะแล้วพอดีนะคะผักเขาก็สิซุกไปประมาณพอดีจะบ่ซุกแห้งถ้าเฮาลวกผักมันจะเละไปมันจะบ่แซ่บแต่สำหรับคนที่มักผักสุกๆก็ลวกได้บ่ได้ว่ากันนะคะเทคนิคก็ลองไปเอ็ดเบิ่งนะคะ1ความรัก1ปรารถนาดีค่ะด้วยรักจากใจนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ